สวัสดีครับต้อนรับคุณชมเข้าสู่ฮัลโหลวันหยุดครับแน่นอนครับเรามาพบกันทุกวันนะครับครับแต่วันที่14เมษายนนั้นพิเศษกว่าวันอื่นๆครับเพราะว่าเราถือว่าเป็นวันครอบครัวนะครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับวัยรุ่นเราก็จะแว้นมอเตอร์ไซค์ทำผมสีแล้วก็อดินสอพองไปยีหน้าคนอื่นที่เราไม่รู้จักนะครับอย่าไปทำอย่างนั้นเลยครับให้ความสำคัญกับผู้หลักผู้ใหญ่ครับการที่เราให้ความสำคัญกับผู้ใหญ่ครับถือเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตานะครับพิธีอันดีงามอย่าหลงลืมครับนั่นคือการรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรารักนะครับคุณครับเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนบ้านไหนจะบวชครับเนี่ยลำเป็นลำหน้านาคกันเลยทีเดียวอ้าวไม่ใช่หรอครับไม่ใช่ไม่มีใครบวชครับอันนี้ช่วงเทศกาลสงกรานต์วันครอบครัวมาครับเพราะว่านั่นเองนี่เป็นมาด้วยถูกต้องเป็นผู้ใหญ่ที่เราเคารพกันนะครับผมก็เลยจะมารดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ครับเดี๋ยวโทษนะอันนี้ฮัลโหลหยุดหรือดินดำน้ำชุ่มครับเนี่ยอันนี้ด้วยคุณจะมาทำอะไรครับผู้ใหญ่เนี่ยไม่ใช่เงามะม่วงคุณจะมาเอาฝักบัวมาทำไมเล่าอ๋ออันนี้นี่ทำอย่างนี้สิอะไรฮะเอามือมานอนแล้วก็ต่อไปนี้ต้องลดยังไม่ตายจะบ้าเหรอเอางี้เอาเป็นว่าน้องครับงานบวชนั้นต้องอีกซอยนึงครับยังไงเดี๋ยวลองไปลำทางนู้นก่อนนะไปดีจ้ะก็ค่ะเหมือนชาวบ้านเมากระแช่นะถูกต้องต้อนรับคุณอ๊อฟปองศักดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหคึกคลื่นกันมาเลยทีเดียวถามคุณอ๊อฟเลยงี้ดีกว่าเทศกาลสงกรานต์นี่มีความสำคัญกับคุณยังไงคือสำหรับออฟแล้วนะครับผมคือบ้านเราก็เป็นครอบครัวใหญ่เหมือนกันครับแล้วก็เวลาแบบเทศกาลสงกรานต์ทั้งทีนึงเนี่ยคือเราก็จะได้เจอกันแบบครบทุกคนพร้อมหน้าพร้อมตาเลยครับผมก็เรียกว่าพร้อมหน้าพร้อมตาวันหนึ่งในรอบปีว่าอย่างนั้นถูกต้องครับที่ผ่านมาเนี่ยในความเป็นคุณเนี่ยผมว่าคุณอ๊อฟเนี่ยคุณต้องมีหน้าที่อาชีพการงานนี่ก็คือการส่งความสุขให้ผู้คนอยู่ละใช่ครับก็คือสำหรับออฟแล้วก็มีการมอบความสุขอยู่ทุกวันครับผมก็จากการร้องเพลงแต่ว่านั่นเองนี่ชีวิตผมนี่เป็นการส่งความทุกข์ให้กับผู้คนเพราะนั้นวันนี้อ่ะหนึ่งปีผ่านมาวันครอบครัวนี่ผมอยากจะลองส่งความสุขให้กับผู้คนดูบ้างได้เป็นแบบว่าส่งความสุขไม่มีที่สิ้นสุดเลยแล้วลองดูซิว่าคุณกับผมเนี่ยเราจะมีความสามารถในการแผ่กระจายความสุขหรืออาจจะสร้างความทุกข์เพิ่มกว่าเดิมอ่ะแต่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปชมมิวสิกวิดีโอก่อนคุณผู้ชมก็ยังอยู่กับฮัลโหลวันหยุดส่งต่อความสุขไม่มีสิ้นสุดนะครับตอนนี้ผมและปองศักดิ์ก็อยู่กันที่โรงเรียนอนุบาลปรางทิพย์ครับผมเหตุผลที่เราต้องมาส่งความสุขกันที่นี่เพราะว่าในมิวสิกวิดีโอล่าสุดของคุณชื่อเพลงคือเธอหรือยังครับโอ้โหเด็กยั่วเยี้ยยุบยับเลยในวงการบันเทิงเขาบอกเลยว่าสัตว์เด็กเอฟเฟกต์สลิงเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่มีความจำเป็นอะไรอย่าไปยุ่งเกี่ยวเลยเพราะมันวุ่นวายเหลือเกินทำไมก็จะต้องใช้เด็กๆมามากมายแบบนี้เพราะว่าเพลงคือเธอหรือยังนะครับผม MV มันเป็นเพลงเกี่ยวกับความรักครับแล้วก็คือเราก็คุยกันว่าความรักเนี่ยเวลาเรามันเกิดขึ้นมันทำให้คนเราดูสดใสขึ้นแล้วก็มันเลยทำให้เราดูแบบบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ก็คือเด็กนั่นเองเด็กๆนี่มาจากไหนอ่ะเด็กๆนี่มาจากการออดิชั่นครับแล้วก็จริงๆเราเปิดโครงการมาประมาณเดือนนึงครับผมก็ชื่อโครงการว่าคือเธอหรือยังคอนเทสต์ครับแล้วก็มีน้องๆส่งมาตาม daraoke.com ส่งมาอีเมลอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วเราก็มานั่งคัดเลือกกันโอ้โหก็เรียกว่าเป็นช่องทางที่เปิดให้เด็กๆนี่ได้แสดงความสามารถถูกต้องในช่วงปีเทศแบบนี้แล้วที่สําคัญต้องเป็นเด็กประมาณเด็กวันนบีแน่ๆสวัสดีครับผมชื่อปีเตอร์ครับอายุ5ขวบครับเด็กแสดงออกใช่ไหมเด็กแสดงออกใช่ใช่แต่ว่าน่ารักครับน่ารักมากสุนิก้าหนูเชื่อแจ้งค่ะแตงเราต้องทำเยอะเกินกว่าเวฟด้วยจริงอยากรู้เหมือนกันนะเอาเด็กมาเล่นมิวสิคโดเยอะๆน่าจะเป็นยังไงครับเพราะนั้นคุณผู้ชมครับเราไปชมมิวสิคโดเพลงนี้เลยครับคือเธอหรือยังครับแล้วก็ระหว่างที่เราคุณผู้ชมดูมิวสิคโดเนี่ยเรามาเตรียมนิทานก่อนเอาเป็นจันทโคลบไหมกล่าวไปไหมเด็กจะรู้เราจะกล่าวฝ่ายพระมุนีลูซีฟแองกัดยากไปมันเอาและนี่ก็คือน้องๆทั้ง20คนนะครับที่เราจะมาส่งมอบความสุขให้แน่นอนหัวใจที่น้องๆเขาถือนั้นนะครับก็คือคะแนนที่จะมอบให้กับคุณหรือกับผมนะครับหลังจากที่เขาฟังนิทานทั้ง2เรื่องจบแล้วนะครับน้องๆพร้อมไหมปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ยักไหล5ทีเย็นดังไม่ได้อย่างหัวเราะ55ดังดังงั้นเดี๋ยวผมเริ่มก่อนโอเคได้ครับปกติอยู่บ้านฟังนิทานเรื่องอะไรกันงานเรื่องเจอไม้จอดน้อยเรื่องสุนัขจิ้งจอกหมู
นิทานไดโนเสาร์วันนี้น้องๆจะได้ฟังนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งเด็กผู้ชายคนนี้เนี่ยมีอาชีพเป็นเด็กเลี้ยงแกะฉันคือเด็กเลี้ยงแกะหน้าที่ของฉันก็คือช่วยพ่อแม่เลี้ยงแกะพวกแกทั้งหมดก็คือแกะของฉันขอฟังเสียงแกะหน่อยได้ไหมอาชีพเด็กเลี้ยงแกะนี่มันน่าเบื่อเหลือเกินวันๆฉันก็ไม่รู้จะคุยอะไรกับพวกแกเพราะว่าพวกแกก็ร้องแบะแบะกันอยู่อย่างนั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าหาอะไรสนุกสนุกเล่นดีกว่าเพราะฉะนั้นทำเป็นโกหกว่าหมาป่าจะมากินพวกแกดีกว่าช่วยด้วย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 หมาป่าจะมากินแกไหนล่ะฉันหลอกพวกแกโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเห็นไหมล่ะพวกแกทั้งหลายฉันบอกแล้วเวลาที่เราโกหกอะไรเนี่ยแล้วชาวบ้านเข้ามาเนี่ยมันสนุกจะตายใช่ไหมเดี๋ยวฉันจะหลอกชาวบ้านอีกทีละกันช่วยด้วย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 ฉันจะบอกว่าฉันหลอกพวกแกว่าโอ๊ย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 โถ่เอ้ยแค่นี้ก็ต้องทำเป็นโกรธเดี๋ยวฉันจะไปนอนพักผ่อนหน่อยนะเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเพราะว่ามีหมาป่าจะมากินแกะจริงๆเฮ้แกะฝูงนี้เนี่ยมันน่ากินเหลือเกินขอฉันกินเนื้อแกะหน่อยละกันว้าว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 เด็กเลี้ยงแกะตกใจตื่นก็เลยมีเหตุการณ์ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะมากินแกะช่วยด้วย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 ปรากฏว่าไม่มีใครยอมมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะเลยเพราะว่านึกว่าเด็กเลี้ยงแกะโกหกแกะก็เลยค่อยๆโดนหมาป่ากินไปทีละตัวว้าววันนี้นะครับพี่อ๊อฟจะมาเล่าเรื่องเจ้าชายเตาลี่ครับกาลครั้งหนึ่งนะครับมีเจ้าชายรูปงามคนหนึ่งหน้าตาเหมือนหมูแต่จริงๆเขาเป็นคนจิตใจงามนะครับวันหนึ่งเขาได้เดินเข้าไปในป่าเขาก็เดินไป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 มองซ้ายมองขวาเพื่อจะเก็บดอกไม้เก็บต้นไม้เอาไปปลูกที่วังของเขาปรากฏว่าเขาไปเจอปีศาจผึ้งครับแกมาที่วังของข้าได้ยังไงพื้นที่ส่วนนี้เป็นที่สงวนของข้าข้าขอสาปให้เจ้าเป็นเตาลี่ทันใดนั้นเองเจ้าชายคนนี้ก็กลายเป็นเตาลี่ข้าจะให้สัญญากับเจ้าถ้าเจ้ามีประโยชน์ให้กับบ้านเมืองของเจ้าเจ้าจะได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมน้องๆหนูๆรู้ไหมครับว่าเตาลี่มีประโยชน์อะไรบ้างประโยชน์ก็เตาลี่พายผ้ามันรีดได้ทันใดนั้นเองเจ้าชายเตาลี่ก็เลยเข้าไปในเมืองก็มีชาวบ้านมามุงดูมุงดูมุงดูอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะนี่เตาลี่นี่เราเป็นเตาลี่เฮ้ยทำไมจะเป็นเตาลี่พูดได้ข้าใช้ประโยชน์อะไรไหมเฮ้ยเจ้ากระต่ายน้อยเพื่อนเราเนี่ยหูมันยับเนี่ยช่วยรีดให้หูมันหายยับได้ไหมล่ะได้ได้ได้โอ้โหเจ้ากระต่ายน้อยหูเจ้าเรียบอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยจริงเหรอเนี่ยหูฉันเรียบหรือเปล่าพระเจ้าหูฉันเรียบแล้วขอบใจมากเลยเจ้าเตาลีดทันใดนั้นเองจริงๆแล้วปีศาจพึ่งแกล้งเพื่อที่จะทดสอบว่าเจ้าชายจะสามารถเป็นพระราชาที่ดีได้หรือเปล่าสุดท้ายแล้วเจ้าชายก็สามารถกลับมาเป็นคนได้เหมือนเดิมนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรไม่ว่าจะเป็นใครเราก็สามารถทำให้ตัวเองเกิดประโยชน์ได้ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เด็กๆจะให้คะแนนแล้วว่าชอบนิทานเรื่องไหนระหว่างเด็กเลี้ยงแกว้าหรือเรื่องที่สองเจ้าชายเตาลีดกับปีศาจพึ่ง
ื่อกี้ตาต้าจะคะแนนให้เรื่องของนั่นในเรื่องของพี่ท็อปพี่ออฟเรื่องตอนเกาหลีหนึ่งสองนั่นเองต้องนับอีกเหรอครับก็ลองนับดูเผื่อจำนวนจริงๆมันเห็นนะครับเฮ้ยทำไมเด็กๆไม่ชอบเรื่องผมเลยอ่ะจริงๆอยากจะบอกว่าเด็กๆไม่ชอบความรุนแรงครับอ๋อเด็กๆเขาชอบนิทานที่มีนางฟ้ามีเจ้าชายแต่ตอนนี้นะครับไหนๆถ้าเกิดเด็กเนี่ยไม่ยอมให้คะแนนหมาป่าแล้วหมาป่าจะโผล่มาว้าว